บริษัทไปรษณีย์ไทยเตรียมจัดทำสแตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน 9,999,999 ดวงให้ประชาชนได้เก็บเป็นที่ระลึกบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเตรียมจัดทำสแตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและกิจการไปรษณีย์ไทยจำนวน 9,999,999 ดวงเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เก็บเป็นที่ระลึกเบื้องต้นสแตมป์ที่จะจัดทำชุดดังกล่าวจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาในรูปแบบของแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกพร้อมตราประทับที่ระลึกวันที่13ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันที่เสด็จสวรรคตบนดวงสแตมป์และจะแจกณที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศโดยสแตมป์ชุดดังกล่าวที่จะจัดทำเพื่อแจกประชาชนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและเตรียมจัดพิมพ์หากมีความคืบหน้าอย่างไรไปรษณีย์ไทยจะแจ้งให้ทราบต่อไปสำหรับประชาชนผู้สนใจสแตมป์ที่ระลึกที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสามารถสอบถามและซื้อเก็บเป็นที่ระลึกได้ณที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1545